พแชร์อนุนรู้ตัวนักร้องติดโควิดปาร์ตี้มะตูมยังไม่ใช่คอปเตอร์ทัวร์ผู้กำกับดังพแชร์อนุนรู้แล้วใครนักร้องบอยแบนด์อายุ23ติดโควิดปาร์ตี้มะตูมยันไม่ใช่คอปเตอร์ตามที่ชาวเน็ตคาดเดาลั่นดาราไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนพแชร์อานนท์รู้ตัวนักร้องติดโควิดปาร์ตี้มะตูมยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากมายหลังมีกระแสข่าวว่านักร้องอายุ23ปีติดโควิดจากปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่ทราบข่าวทั้งนี้ได้มีคนระบุว่านักร้องคนดังกล่าวเป็นคนถือเค้กในงานวันเกิดดีเจดังก่อนที่ชาวเน็ตพากันคาดเดาไปต่างๆนานาต่อมามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้คำใบ้ว่านักร้องคนที่ว่ามีชื่อเกี่ยวกับเครื่องบินทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่นักร้องหนุ่มหน้าใสคอปเตอร์ SBFIVE ซึ่งมีอายุ23พอดีแต่ทางด้านประสัมพันธ์ของต้นสังกัดได้ออกมายืนยันว่าไม่ใช่นักร้องหนุ่มแน่นอนล่าสุดวันที่27มกราคม64ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ต่อสายตรงไปยังพแชร์อานนท์ผู้กำกับชื่อดังซึ่งก่อนหน้านั้นได้ออกมาโพสต์ดุเดือดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยบอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวด้วยการปิดบังข้อมูลเพื่อนพ้องกันเองรวมถึงท้าให้เปิดกล้องวงจรปิดของโรงแรมเพื่อดูว่ามีดาราคนไหนไปร่วมงานปาร์ตี้บ้างเพื่อให้ทุกคนได้ระวังตัวจากนั้นไม่นานผู้กำกับคนดังได้โพสต์ข้อความภาพที่ระบุว่ารู้ตัวแล้วเห็นเขาบอกเป็นบอยแบนด์แต่ไม่ดังไม่มีคนรู้จักเลยขนาดที่คนในวงการยังไม่รู้จักเลยเห็นแวบๆออกมาพูดเลยน้องจะได้รักษาให้หายพร้อมเขียนแคปชั่นว่านางบอกติดมาจากงานปาร์ตี้ที่เป็นข่าวนักสืบโซเชียลทำงานด่วนอักษรย่อต่อย่าไปอะไรกับน้องเยอะเลยน้องก็ติดต่อมาอีกทีนึงรักษายังทันออกมาเปิดเผยเลยไม่ต้องกลัวยิ่งหลบคนยิ่งประนามนะท่านอนุทินบอกถ้าไม่ออกมาพูดจะถูกสังคมประนามเองทีนี้แหละตายสนิทแน่นอนโดยพแชร์อานนท์ได้เผยกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่าเหตุที่ออกมาโพสต์ไอจีดุเดือดเพราะอ่านข่าวนี้มาหลายวันแล้วสงสัยว่าทำไมสรุปไม่ได้สักทีเลยลงไปว่าก็ไปขอกล้องวงจรปิดดูสิว่ามีดาราคนไหนไปบ้างแล้วถ้ามีดาราคนไหนไปบ้างก็จะได้ไปตรวจโควิดไปรักษากันดีกว่าปิดข่าวเงียบแล้วถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งดาราที่ไปงานนั้นมาไปทำงานไปอยู่ที่สังคมไปเดินห้างมันก็จะกระจายไปติดกันใหญ่ฉะนั้นต้องเห็นแก่ส่วนรวมบ้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นอะไรก็ตามยังไงก็ต้องเตือนเพื่อนว่าให้เปิดเผยไทม์ไลน์ให้หมดเราเลยรู้สึกไม่ได้แล้วต้องช่วยกันหาเพราะเราก็กลัวเหมือนกันรวมถึงพวกที่เขาอยู่บ้านพวกที่เขาหาเช้ากินค่ำเขาก็กลัวโควิดเหมือนกันที่สำคัญคือถ้ามันหมดเร็วเขาก็จะได้ทำมาหากินกันต่อไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแบบนี้แล้วการที่เขาติดโควิดมาก็เห็นอยู่ว่าเขาติดมาจากตรงไหนเพราะเขาไปจัดงานปาร์ตี้ใช่ไหมซึ่งเขาห้ามจัดงานกันอยู่ช่วงนี้คนก็เลยเอ็นไปทางต่อว่ามากกว่าคือถ้าเกิดว่าเขาไปทำงานแล้ววันหนึ่งเขาไปติดโควิดมาคนก็จะเฉยไงแต่นี่ไปปาร์ตี้ไปเที่ยวมาแล้วข่าวมันออกมาเยอะมากคนที่เขาทำตามมาตรการของรัฐบาลก็เลยโมโหและไปรุมว่าไงล่าสุดโพสต์อีกว่ารู้ตัวแล้วเป็นใครสรุปคือรู้แล้วขอเราโทรไปถามผู้จัดการเก่าของน้องคนนี้มาแล้วว่าใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่เพราะว่าน้องคนนี้ไปงานมะตูมมาไปให้มะตูมเป่าเค้กเมื่อวันที่8มกราคมไม่ใช่9มกราคมหรือที่เป็นวันเกิดมะตูม
ไม่เขาให้เป่าก่อน1วันคือวันที่8มกราคมแล้ววันที่9มกราคมถึงจะเป็นวันเกิดมะตูมซึ่งจริงๆวันที่10มกราคมเป็นวันเกิดเรานะเรายังไม่จัดงานวันเกิดเลยเพราะรู้ว่ามันจัดไม่ได้มันไม่สมควรทำนะเวลานี้เราก็ต้องช่วยกันโควิดมันจะได้หายไปเร็วๆแล้วได้ถามผู้จัดการของน้องคนที่ติดใหม่ว่าทำไมน้องเขาถึงปกปิดข้อมูลไม่ยอมบอกมาก่อนหน้านี้จริงๆน้องมันก็ไม่ได้อยากปิดหรอกคือน้องมันเป็นเด็กมันก็กลัวเท่าที่คุยคือน้องไม่ได้อยากปิดและไม่คิดว่าตัวเองจะติดแต่น้องก็ไม่อยากเปิดเผยเพราะน้องก็กลัวความที่เป็นเด็กอยู่ไงแต่เราก็บอกว่าเปิดเผยไปเถอะคือเราไม่ได้คุยกับตัวน้องนะคุยกับทางผู้จัดการเก่าของเขาไปจริงๆเราก็เข้าใจไม่มีใครอยากเป็นโควิดหรอกแต่ในเมื่อคุณเป็นแล้วก็ต้องช่วยสังคมบ้างเพราะยังมีคนอีกมากมายที่ตกงานไม่มีงานทำถ้ามัวแต่ปิดบังอะไรไปเมื่อไหร่โควิดมันจะหายไปจากประเทศเราล่ะตอนนี้คือน้องเขารักษาตัวอยู่ใช่ไหมน่าจะรักษาตัวอยู่เพราะพี่เพิ่งคุยกับผู้จัดการเก่าของเขาแต่วงไม่ดังบอยแบนด์ไม่ดังหรอกไม่ใช่วงที่คณะแต๋วไปจะรู้จักไม่ใช่เลยชื่อวงยังไม่มีใครรู้จักเลยแต่พี่คุ้นชื่อก็เลยโทรไปถามลูกน้องเก่าว่าใช่วงบอยแบนด์เขาหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่อีลอกก๊อกแก๊กบอยแบนด์หัวเราะเราไม่ได้บูลลี่นะคือมันไม่ใช่บอยแบนด์ดังเอาเป็นว่าถ้าเปิดเผยออกมาคนต้องแบบใครวะไม่รู้จักชาวเน็ตเลยควานหาตัวกันใหญ่ซึ่งมีคนให้คำใบ้ว่าชื่อเกี่ยวกับเครื่องบินเลยมีคนพุ่งเป้าไปที่บาสคิมมอนและคอปเตอร์ SB5ไม่ใช่หรอกยิ่งบอกว่าชื่อเกี่ยวกับเครื่องบินนี่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะน้องคนนั้นไม่ได้ชื่อเกี่ยวกับเครื่องบินส่วนบาสก็ยังถ่ายหนังกับเราอยู่ตอนอยู่ในกองก็ใส่แมสป้องกันตลอดนอกจากเวลาแอคชั่นกับกินข้าวถึงจะถอดคิมมอนก็ไม่ใช่แล้วคอปเตอร์ก็ไม่เกี่ยวคอปเตอร์ไม่ได้ไปงานมะตูมไม่ใช่เหรอเขาแค่เคยเล่นละครด้วยกันตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าตัด3คนนี้ไปได้เลยไม่ใช่หรอกอย่างที่บอกว่านั่นแหละว่าถ้าเปิดเผยตัวขึ้นมาต้องแบบใครว่ามันเป็นใครอยู่วงอะไรเพลงชื่ออะไรอย่างนี้เลยแหละตอนนี้โควิดกลับมาใกล้ตัวอีกแล้วกลัวสิไม่กลัวจะออกมาโวยวายเหรอแล้วนี่เห็นเพื่อนฝูงเขาแบบว่าใครไปโวยวายแล้วทำเป็นด่ากลับซึ่งมันไม่ใช่เพื่อนก็อยู่ส่วนเพื่อนถ้าเพื่อนทำไม่ถูกต้องเตือนไม่ใช่ปกป้องหรือว่าให้กำลังใจผิดอย่างที่บอกไปแล้วว่าการที่เขาติดโควิดเนี่ยติดเพราะสาเหตุอะไรคนถึงได้ออกมาพูดกันเยอะทำไมตอนแมทธิวกับลีเดียทำไมไม่มีใครพูดถึงในแง่ร้ายทุกคนให้กำลังใจทั้งคู่หมดเพราะสาเหตุที่ทำให้ติดมันต่างกันแมทธิวเขาติดจากการที่ไปทำงานไงฉะนั้นการที่เพื่อนเขาออกมาแก้ตัวออกมาด่าคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องเคสของดีเจมะตูมได้ไปให้กำลังใจเขาบ้างหรือเปล่าไม่เราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเหรอก็คือสนิทเขามาเข้าวงการได้เพราะเรานะเราเอาเขามาเล่นหนังเรื่องแรกไวเป้งนักเลงขาสั้นแล้วก็หอแต๋วแต่ข้าจากนั้นก็เริ่มเข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงจริงๆเราก็เข้าใจว่าดีเจนั่นเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแต่คุณก็ต้องบอกไทม์ไลน์มาให้หมดไหมหลายคนไปเพ่งเล็งว่าปาร์ตี้วันเกิดวันนั้นสรุปเป็นปาร์ตี้อะไรยังไงพันนี้เราไม่รู้ชาวเน็ตเก่งกว่าเราเพราะเราไม่ได้สนิทกับเขาถึงขนาดไปปาร์ตี้ด้วยกันแล้วเขาก็ไม่เคยชวนเราสนิทแค่ว่าทำงานเจอกันตอนสัมภาษณ์กันแค่นั้นต้องถามมดดำคชาภามดดำสนิทไม่ลองไปล้วงข้อมูลจากทางมดดำล่ะโว้ย
มดดำไม่ยอมบอกด่ามันไปแล้วหัวเราะเรื่องที่เรารู้ว่าน้องบอยแบนด์คนนั้นติดโควิดก็รู้เองมดดำไม่ได้บอกมดดำปิดบังจะตายจริงๆเราไม่ได้มีอะไรกับมะตูมนะแต่อยากให้ทุกอย่างในสังคมไทยคือมีอะไรก็พูดไม่ใช่ตอแหลใส่กันมีอะไรต้องพูดออกมาคนจะได้หาทางป้องกันและแก้ไขได้จากเคสนี้เลยทำให้หลายคนมองว่าดาราเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่าจริงๆดาราไม่ใช่เทวดานะมาสองมาตรฐานแบบนี้ก็ไม่ชอบก็ไม่ได้นะดาราผิดก็ต้องบอกว่าผิดไม่ใช่ว่ามาตูมนะหมายถึงดาราทั่วไปไออย่างตอนนั้นมีข่าวที่เด็กขี่รถแว้นไปปาร์ตี้อะไรที่อยุธยาหรือที่ไหนไม่แน่ใจเห็นจับเข้าคุกสุดฤทธิ์แล้วพวกนั้นยังไม่ติดโควิดด้วยนะโดนจับกันระนาวทีอันนี้ทำไมเงียบจัง